15 คูณ 5 หาร 3 3 5 15 ใส่ 5 ทวน 5 n ก็จะมีค่าเท่ากับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับดร.มงกี้นะครับกับช่องติวกับดร.มงกี้ Easy Math ภาคกอนะครับผมตอนนี้เราก็ขยับมาอีก1เอพิโซดแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็คงจะต้องมาเรียนเรื่องอัตราส่วนร้อยละนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็มาทำด้วยกันนะครับสู้ๆหลายคนคงจะเจอปัญหาเรื่องเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนอันแน่อย่าพึ่งนะครับผมกดไลค์ของเพจนี้แล้วก็กดแชร์หรือยังครับจะได้ส่งต่อความรู้ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหลายคนคงจะเจอปัญหาเรื่องเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนเป็นอัตราส่วนเจอโจทย์แบบนี้2% ของ1 20% ของ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีโอ้ยนะครับได้แดงได้รับเงินเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ค่าภาษีกี่เปอร์เซ็นต์กองทุนประกันสังคมกี่เปอร์เซ็นต์หลายคนเจอแบบนี้อาจจะเครียดนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์ง่ายๆกันแต่ก่อนจะไปเรียนรู้นะครับเอ้ยแต่ก่อนจะไปทำโจทย์เนี่ยเรามาเรียนรู้ก่อนนะครับอัตราส่วนว่าเอาเข้าไว้ทำอะไรล่ะครับก็คือเอาไว้เปรียบเทียบ2ปริมาณนะครับผมเอามาเปรียบเทียบกันนะเอาไว้แตกต่างกันนะครับผมอ่ะอย่างเช่นเนี่ยแล้วอัตราส่วนเนี่ยมันเอามาเกี่ยวข้องกันยังไงได้แล้วแก้จะปัญหาโจทย์กันได้ยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นเนี่ย3ส่วน5เท่ากับ15ส่วน n โอ้3ส่วน5มันมีค่าเท่ากับ15ส่วน n เอ๊ะผมอยากรู้และ n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทำไงดีครับก็ออกมาเป็น3ส่วน5มีค่าเท่ากับ15ส่วน n อ้าวถ้าเจอแบบนี้นะครับมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ให้ย้ายขึ้นไปคูณนะครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย 3n เท่ากับ15คูณ5 n จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ15คูณ5หาร3 3 5 15ใส่5ทวน5 n ก็จะมีค่าเท่ากับ25ไม่ยากนะคราวนี้ผลคูณของเศษส่วนนะครับเขาบอกว่าถ้าเอาa ส่วน b คูณ c ส่วน d เนี่ยถ้าเป็นคูณนะปกติต้องบอกก่อนถ้าเป็นบวกเนี่ยต้องทำฐานให้เท่ากันก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคูณบนคูณบนล่างคูณล่างไปเลยก็เป็น a คูณ cส่วนด้วย b คูณ d ไปเลยนะครับไม่ยากนะคราวนี้ร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลายคนเคยได้ยินไหมร้อยละเปอร์เซ็นต์บางทีก็พูดร้อยละบางทีก็พูดเปอร์เซ็นต์นะมันคือปริมาณใดปริมาณหนึ่งที่เขาบอกมานั่นแหละมันส่วนด้วย100แค่นั้นเองอย่างเช่นร้อยละ50หรือ 50% เนี่ยเราสามารถเขียนได้เป็น50ส่วน100ร้อยละ7หรือ 7% สามารถเขียนอยู่ได้ในรูปของ7ส่วน100โอ้ถ้าเราจะถามว่าเอ้าแล้วอันเนี้ยจากถ้าเรามีเศษส่วนอยู่เราถามว่าอยู่ร้อยละเท่าไหร่ทำยังไงง่ายๆนะครับจริงๆเนี่ยเราเอามาตั้งเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ได้3ส่วน7เท่ากับ n ส่วน100เนี่ยนี่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม n นี่คือจำนวนเปอร์เซ็นต์ไงก็ย้ายขึ้นไปคูณทั้ง2ฝั่งเนาะเป็น300 3คูณด้วยเดี๋ยวก่อนนะ3คูณด้วย100หารด้วย7จะมีค่าเท่ากับn จริงๆก็คือการเอาเศษส่วนที่เขาว่าไว้นี่แหละเอาไปคูณกับ100แค่นั้นเองนะครับผมคราวนี้เขาถามว่าถ้ามาเป็นโจทย์อ่ะอย่างโรงเรียนแห่งหนึ่งมีคนอยู่ 1,800 คนน้ำหนักเกิน60กิโลอยู่81คนจงหาว่านักเรียนเกิน60กิโลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดผมบอกว่ายังไงนะตั้งเป็นเศษสัดส่วนอัตราส่วนให้ได้ก่อนก็คือ81จากทั้งหมดเท่าไหร่ 1,800 เอาคูณเท่าไหร่ครับคูณ100ใช่ไหม0ตัด0ใช่ไหมครับ81โอ้โห81 81 9 9คูณ9เป็น81 9คูณ2เป็น18 9ส่วน
2เพราะฉะนั้น n ก็จะมีค่าเท่ากับ 4.5% นะถ้าโจทย์แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมเขาจะออกตัวเลขง่ายๆนะคราวนี้มาเจอโจทย์ของจริงบ้างนะครับผมก็คือทำยังไงเอ่ย 20% ของ1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว 20% คือ20ส่วน100ของ n 1ชั่วโมงมีกี่นาทีอ่ะจากทั้งหมด60นาที1ชั่วโมงมี60นาทีเราต้องรู้ก่อนนะครับสำคัญมากใครไม่รู้เนี่ยให้ดูนาฬิกาตอนนี้เลยเพราะฉะนั้น n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเอา20คูณ60หารด้วย100ใช่ไหมผมก็คือย้ายค่าขึ้นไปคูณนะแล้วผมเอากลับลงมาหารทันทีเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ n ก็จะมีค่าเท่ากับ12นาทีตอบข้อกอไก่อย่านะครับผมอย่าหันไปตอบ20นาทีนะครับผมถ้าคุณหันไปตอบ20นาทีสถานีนี้นะครับผมที่นี่คือสถานีดักควายอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนแม่ค้าติดราคาไว้200บาทแต่ถ้าสนใจลูกค้าสนใจจะลดให้ 20% โอ้แล้ว 20% ของ200มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ20ส่วนด้วย100เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ของ200ก็ทำไงดี x ก็จะเท่ากับเอาคูณขึ้นใช่ไหมเป็น20คูณ200หารด้วย100หมายความว่าเขาลดไป40บาทนี่คือส่วนลดนะหมายความว่าลูกค้าต้องซื้อเท่าไหร่เนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวก็เอา200ลบด้วย40ก็มีค่าเท่ากับ160ใช่ไหมครับนี่อันถัดไปเขาถามว่าธนาคารน่ะลองไปคิดดูนะกู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่งมา 20,000 บาทเป็นเวลา150วัน150วันนี่กี่เดือนนะครับ150วันนี่5เดือนเนาะเพราะเดือนนึงมีกี่วันนะประมาณ30เนาะธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ24ต่อปีโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นถามก่อนว่าธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ24ต่อปีถ้าครบ1ปีเนี่ยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับผม24ร้อยละ24คือ24ส่วน100มีค่าเท่ากับ x หารด้วย20,000เพราะฉะนั้น x นี่คือดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยต่อปีเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็ออกมาเป็น24คูณ20,000หารด้วย100ใครคิดที่จะกู้เงินนะครับผมก็คิดให้ดีละกันนะครับผมร้อยละ24ต่อปีกู้มา 20,000 เสียค่าแล้วเนี่ย24คูณ200เป็นโอ้โห1ปีเสียดอกอยู่ที่ 4,800 บาทเนี่ยแล้ว150วันน่ะเสียกี่บาทโอ้โอ้ก็คือโอ้โทษ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 แล้วทำยังไงดีอันนี้ก็เอามาเป็นนะ5เดือนจาก12เดือนจะเสียดอกเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าดอกทั้งปีอยู่ที่เท่าไหร่นะ 4,800 เราก็ใส่ x ไปใช่ไหมครับ x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ5คูณ 4,800 หารด้วย12ทำไมดูยากจังเลย12หมายความว่าเสียเดือนละ400 x ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยว้าวหมายความว่า5เดือนเสียดอกอยู่ที่ 2,000 บาทอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ารองเท้าติดราคาอยู่ที่ 1,200 ฮะ
โอ้ช่วงนี้ให้คิดกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนอยู่เรื่อยเลยนะครับลดให้ผู้ซื้อ 50% แล้วยังได้กำไร 50% โอ้โหถามว่าต้นทุนของรองเท้าเนี้ยกี่บาทเริ่มเลยคิดยังไงดีคิดก่อนนะเขาลดให้ผู้ซื้อ 50% นะ 50% ของ100ที่จริงก็คิดได้แล้วแหละที่จริงนะก็คือถ้าคิดในใจเนี่ยถ้าลด 50% สำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งนะครับจากราคา 1,200 เหลือเท่าไหร่ครับ600ใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะตั้งสมการให้ดูนะครับผม 50% ก็คือ50ส่วน100ของเท่าไหร่เอ่ย 1,200 เพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ50คูณ 1,200 หารด้วย100ใช่ไหม0ต่อ0 50อันนี้ x ก็จะมีค่าเท่ากับ600บาทหมายความว่าเขาขายรองเท้าไปในราคา600บาทโอ้โหแล้วยังได้กำไรอีก 50% หมายความว่าต้นทุนของรองเท้าเท่าไหร่เองเนี่ยเขาบอกว่าสรุปว่าเขายังได้กำไร 50% หมายความว่าเขาได้ทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 150% ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่า150ส่วนด้วย100เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ไม่รู้แต่รู้ว่าไอ้ต้นแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะขออภัยนี่150% ใช่ไหมแล้วไอ้150เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ600บาทแล้วสรุปว่าไอ้ต้นทุนจริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ทำไงก็ย้ายขึ้นไปคูณใช่ไหม150คูณกับ x มีค่าเท่ากับ600คูณ100เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ600คูณ100หารด้วย150 0ตัด0ตัดอันนี้2เหลือ3ปึ๊บปึ๊บอันนี้เหลือ200โอ้โหจริงๆซื้อรองเท้ามาแค่400บาทเองต้นทุนของเขาเพียงแค่400บาทโอ้โหพี่เล่นตั้งราคาขายอยู่ที่ 1,200 พี่เอากำไรถึง3เท่าเลยนะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครับหลังจากนี้ขอให้ทุกคนนะครับทบทวนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็ของเพจนี้นะครับผมรวมถึงแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อให้กับเพื่อนๆของเราที่เขากำลังเตรียมสอบอยู่จะสามารถได้ทบทวนไปด้วยกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะบอกว่าอีกสักพักนึงผมจะจัดติวฟรีนะครับติวสดให้กับหลายๆคนนะครับผมที่ติดตามช่องอยู่เพื่อที่แต่ว่าต้องรอสถานการณ์โควิดให้เรียบร้อยก่อนนะยังไงก็ติดตามกับช่องติวกับดร.มงกี้อีซี่แมทภาคกอด้วยนะครับ